ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็เป็นวันว่างอีกหนึ่งวันอากาศดีมากช่วงนี้เริ่มฤดูหิมะตกฤดูหนาวนะคะใกล้จะหมดแล้วอีกประมาณเดือนหน้าคงกลายเป็นซัมเมอร์แล้วนะคะเจอนะเจอหิมะตกมาเยอะเหลือเกินแบบไม่ไหวแล้วขอแดดด่วนนะคะตอนนี้อากาศดีมากค่ะก็คือวันนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการดูว่าใครนะที่มาแอบดูโปรไฟล์ของเราใน Facebook กันนะคะใครมาเป็นมาติดตามใครมาแอบดูนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องเข้าไปใน Facebook ของเราก่อนนะคะอันนี้คือเป็น Facebook ของพี่ที่พี่ทำไว้สำหรับเป็นเฟกกันนะคะคือไม่ใช่ของจริงพี่เอาอันนี้ไว้ใช้สำหรับการแบบทำชิงโชคหรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่ต้องการที่ต้องการความเป็นส่วนตัวพี่จะใช้อีกอันนึงอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นเฟกวันเป็นของปลอมมานะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องเข้าไปก่อนแล้วก็เข้าไปที่หน้าของเราใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเมาส์ทางขวามือนะคะแล้วมันจะออกมาคําว่า view page sort ตรงนี้นะคะภาษาไทยพี่ไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือตัวนี้นะคะ view page sort แล้วก็เปิดออกมานะคะแล้วมันจะเห็น odd code ใช่ไหมคะที่มันอยู่ใน Facebook ของเรานะคะมันจะมี information ทั้งหลายอย่างที่เราไม่ต้องการที่จะรู้เพราะมันคืออะไรเพราะมันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าที่เรารู้ก็คือกดคำว่าก็คือกดตัว control f นะคะมันจะขึ้นตัวการหามา control f ก็คือการ find แปลว่าหาก็คือเหมือนกับว่า search จะหาคำมันที่เราต้องการแล้วก็ search ดูนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าตรงนี้ค่ะ initial chatFriend list นะคะสะกดตัวนี้ชัดนะคะ initial chat friend list ตัวนี้จำให้แม่นนะคะพอเรากดพิมพ์มาปุ๊บกด enter มันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมคะว่ามี initial friend list ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เราก็จะมาหาว่าใครกันเนี่ยมันจะเรียงไปเลยนะคะว่าอย่างมากจากมากไปถึงน้อยมันจะเรียงมาเลยว่าใครนะที่มาดูของเรามากเหลือเกินนะคะหลังตัวนี้พี่สกิปไปก่อนนะคะดูตัวนี้นะคะนี่มันจะขึ้นมาเลยก็คือวิธีการก็คือ copy นะคะ copy ไปเลยแล้วก็กด control c นะคะตัวนี้ control c คือการ copy หรือไม่ก็ right click กดทางขวามือแล้วกดคำว่า copy นะคะแล้วก็กลับไปที่ Facebook ของเราพอกลับมาถึงมันก็จะมีขึ้น www.facebook.com ใช่ไหมคะก็เอาตัวนี้ back slash มันจะเป็น front slash นะคะตัว front slash แล้วก็Control V ก็คือการ paste ก็คือการลงไปเอาที่เรา copy มาแก้นะคะเอาลงไปตรงนี้นะคะแล้วกด enter อันนี้ก็จะขึ้นมาเลยใช่ไหมคะว่าใครนะที่มันมาติดตามเราจะขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมคะแล้วก็ลองไปดูอีกซิมีใครอีกลองเปิดตัวต่อไปมันจะบอกเลยว่าใครนะมาแอบตู้ของเราอันนี้มันเฉพาะแค่ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าใช้นานแสดงว่ามีเขาเพิ่งมาดูหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นโอเคแล้วก็กด Ctrl V นะคะตัวเมื่อกี้เราเป็นเมื่อกี้เปิดเข้าไปมีคนแอบดูเราเห็นไหมคะไม่โอเคแล้วกันนะคะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่สามารถรู้ได้เพราะว่า Facebook เขาไม่ทำนะคะว่าใครเป็นคนเข้ามาในเว็บของเราเข้ามาดูของเราถ้าเกิดเป็นไฮไฟจะมีโปรแกรมนี้แต่พี่ว่าบางทีไม่มีมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ไปดูเว็บของคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเราไปดูเว็บของเขาใช่ไหมคะจริงไหมถ้าเกิดมีคำถามอะไรแล้วอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆพี่จะมาทำวิดีโอให้ใหม่ละกันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืม subscribe พี่นะคะเราจะได้มีวิดีโออันใหม่ๆมามันจะได้บอกให้รู้จะได้มาดูกันว่าพี่ทำอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำเกี่ยวกับ Facebook อีกเพราะว่าทุกๆคนนี่อยู่ใน Facebook กันหมดแล้วก็คือแบบจะได้รู้ข้อมูลหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะโอเคแล้วแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณที่ดูแลกันแล้วก็ดูที่มาดูวิดีโอพี่ตลอดนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และกำลังใจที่ให้มาทุกครั้งนะคะโอเคแล้วก็นอนหลับฝันดีทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ